สวัสดีครับวันนี้นะครับผมยังมาทำคลิปอยู่ที่สปป.ลาวนะครับเป็นบุญพระเวทนะครับของบ้านวังป่านะครับเมืองแก่นเท้านะครับเขียงแชบุรีนะครับวันนี้นะครับจะได้ชมขบวนพระเวทนะครับของที่นี่นะครับเป็นบุญประเพณีนะครับของพี่น้องหมู่บ้านวังป่านะครับเขาทำยังไงกันบ้างนะครับการแต่งตัวนะครับการเข้าวัดนะครับก็จะมีให้ดูกันนะครับบรรยากาศนะครับภายในวัดนะครับก่อนที่จะมีบุญพระเวทวันนี้นะครับขบวนพระเวทก็จะแห่มาที่นี่แหละนะครับแห่อ้อมบ้านนะครับแล้วก็แห่มาเข้าวัดนะครับเดี๋ยวสักพักนะครับผมจะตัดภาพขบวนพระเวทของที่นี่ให้ดูกันนะครับว่าจะสวยงามขนาดไหนครับการแต่งตัวนะครับของพี่น้องชาวลาวนั้นนะครับเข้าวัดนะครับก็จะเป็นอีกอย่างนะครับก็จะแต่งตัวเรียบร้อยนะครับแต่งตัวเรียบร้อยก็มีชุดที่เขาทำบุญกันครับก็เป็นชุดสวยงามกับที่เราเห็นตามวัดหลวงพระบางครับก็ประมาณนั้นนะครับก็จะเหมือนกันนะครับตอนนี้กำลังเข้าหอมนะครับจะไปเชิญพระเวทที่นอกบ้านนะครับเรียกว่าไปเชิญพระเวทประเพณีบุญพระเวทของบนสวรรค์ของบ้านวังป่านะครับโอ้ที่แต่คนน้อยเด้แน่ดิที่แต่คนน้อยเด้นะสาวเราน้อยนะครับอันนี้เป็นบรรยากาศนะครับเต้าหอมตอนนี้เป็นกลุ่มวัยรุ่นนะครับที่เข้ามาเต้าหอมรอผู้เฒ่าผู้แก่นะครับแล้วก็พระนะครับที่จะอัญเชิญไปอัญเชิญพระเวทนะครับจากนอกเมืองนะครับเป็นประเพณีพระเวทของที่นี่นะครับนี่เป็นกลุ่มวัยรุ่นเด็กน้อยนะครับที่นี่แรกนะครับตอนนี้นะครับผู้เฒ่าผู้แก่นะครับก็มาเต้าหอมแล้วนะครับเมื่อกี้มีแต่กลุ่มวัยรุ่นนะครับที่มีแต่กลุ่มวัยรุ่นนี่นะครับขนบธรรมเนียมของประเพณีของพี่น้องลาวนะครับในการในบุญพระเวทนะครับจะไปอัญเชิญพระเวทเข้าเมืองนะครับก็มีรถนำขบวนนะครับขบวนนำพระไปนะครับนี่นะครับต้องมีพระสงฆ์ไปนะครับก็ผู้เฒ่าผู้แก่นะครับกำลังนะครับจะเดินทางไปอัญเชิญพระเวทเข้าเมืองนะครับที่นี่เขาจะรักษาวัฒนธรรมไว้ดีมากนะครับสวัสดีครับวันนี้นะครับผมมีโอกาสได้เดินทางมาสปป.ลาวนะครับหมู่บ้านวังป่านะครับเมืองแก่นเท้าแขวงแชบุรีนะครับกลุ่มวัยรุ่นที่ต้องคอมอยู่นี้นะครับไม่ได้ต่อยกันไม่ได้ตีกันนะครับจะไปอัญเชิญพระเวทนะครับเข้าเมืองนะครับในงานบุญพระเวทของบ้านวังป่านะครับเมืองแก่นเท้านะครับแขวงแชบุรีนะครับตอนนี้กำลังต้องคอมกันรอผู้เฒ่าผู้แก่นะครับมาจากวัดนะครับวัดก็จะอยู่ข้างหลังนี่นะครับใกล้ๆนี่แหละนะครับเดินไปไม่ถึง50เมตรนะครับคลิปนี้นะครับจะพาท่านผู้ชมนะครับชมประเพณีบุญพระเวทนะครับของชาวพื้นเมืองนะครับพี่น้องวังป่า
ติดตามให้จบคลิปนะครับรับรองว่าประเพณีที่นี่นะครับยังรักษาขนมคำเดียมดั้งเดิมไว้ให้ดีเหมือนเดิมนะครับรถมาแล้วนะครับรถนำขบวนนะครับรถนำขบวนพระเวทนะครับเต้าหอมนะครับตอนนี้ไปเชิญพระเวทเข้าเมืองนะครับคนเยอะมากนะครับเพราะที่เป็นหมู่บ้านใหญ่นะครับนี่นะครับพี่น้องฝั่งเรานั้นนะครับรักษาขนบธรรมเนียมไว้ดีนะครับจะทำตามประเพณีพื้นเมืองของเขานะครับในการแต่งตัวแต่งกายนะครับเข้าวัดนะครับก็จะประมาณนี้นะครับอย่างเคร่งครัดนะครับในเรื่องพุทธศาสนานะครับตอนนี้ก็หลั่งไหลมาเรื่อยๆนะครับมันซื่นมากนะครับตอนนี้นะครับเป็นการไปอัญเชิญพระเวทเข้าเมืองนะครับของประเพณีของพี่น้องชาวบ้านบางปานะครับการแต่งตัวนะครับแต่งตัวของผู้หลักผู้แก่นะครับขบวนยาวมากนะครับว่าอยู่เขานะเดี๋ยวครับหมาอยู่บ้านเข้าลุมวัดนะไปเดี๋ยวนำไปอัญเชิญทางไทยนะครับเป็นกลุ่มวัยรุ่นนะครับกลุ่มวัยรุ่นนะครับที่นี่นะครับพี่น้องฝั่งเราที่จัดงานกันนั้นนะครับไม่มีการปล่อยตีกันนะครับเขาจะรักษาขนมพรีเมียมไว้ดีมากนะครับขนมพรีเมียมไว้ดีมากนะครับไม่ต้องกลัวนะครับแค่การปล่อยตีกันไม่มีนะครับการทำร้ายร่างกายกันนั้นค่อนข้างยากนะครับไม่ค่อยมีนะครับปิดท้ายด้วยกลุ่มวัยรุ่นนะครับปิดท้ายด้วยกลุ่มวัยรุ่นนะครับต้นกล้วยนะครับเขาจะมีต้นกล้วยทั้งสองข้างทางนะครับสองข้างทางแล้วก็มีได้สายศีลนะครับโยงไปถึงที่วัดเลยนะครับทั้งสองข้างทางนะครับสองข้างทางเลยนะครับดูต้นกล้วยนะครับเป็นแถวไปเลยนะครับมาดูนะครับจริงๆนะครับไม่ได้พูดเล่นนะครับจะมีต้นสองต้นนะครับต้นกล้วยนะครับแล้วก็สายศีลนะครับโยงไปถึงวัดเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปนะครับที่เขาไปอัญเชิญพระเวทกันนะครับว่าเขาไปอัญเชิญที่ไหนนะครับนั่นขาวหมดเลยนะครับที่เห็นขาวๆนะแป้งมันนะครับแป้งมันผสมข้าวสารนะครับท่านผู้ชมนี่ไม่ข้าวสารนะครับมันจะพ่วงไปได้ไกลนะครับไม่แปลกนะครับที่คนมาเยอะแยะมากมายเลยนะครับเพราะว่าระยะทางที่เราเดินมามันค่อนข้างที่จะไกลหน่อยนะครับแต่ว่าบ้านพี่น้องนะครับที่อยู่สองข้างทางนะครับก็ออกมาสมทบกันนะครับแรกๆเดินมามีคนไม่เท่าไหร่นะครับแต่พอเดินมาเต็มหมดเลยนะครับทั้งสองข้างไม่ใช่มีแต่ข้างหน้าผมนะด้านหลังก็เต็มนะครับยังยาวอยู่นะครับแต่ข้างหน้าก็ยาวไปน่าจะเกือบเป็นกิโลแล้วแหละนะครับตอนนี้นะครับผมมาถึงสถานที่นะครับที่จะมาอัญเชิญพระเวทเข้าเมืองแล้วนะครับซึ่งอยู่ที่นี่เองนะครับเห็นครูบาไหมนะครับชุดเหลืองๆนะครับก็คือเจ้าอาวาสบ้านเราเนี่ยนะครับเป็นพระสงฆ์ของพระเจ้านะครับที่มาอัญเชิญนะครับแล้วก็ผู้เฒ่าผู้แก่นะครับแล้วก็พี่น้องนะครับเยอะแยะเลยนะครับ
เห็นแค่นี้ไม่ใช่มีแค่นี้นะเยอะแยะมากมายเลยนะครับข้างหลังเยอะแยะเลยนะครับแล้วก็กลุ่มวัยรุ่นก็อยู่ที่ด้านนึงนะครับแล้วเป็นกลุ่มวัยรุ่นนะครับก็ที่นี่นะครับการทะเลาะวิวาทนะครับก็จะแต่ว่าไม่มีเลยนะครับค่อนข้างที่จะน้อยนะครับเพราะว่ากฎหมายเข้าจริงอยู่นะครับกฎหมายเรื่องการทะเลาะวิวาทนะครับที่นี่น่าจะเป็นสถานที่สาธารณะนะครับให้ทำกิจกรรมของชุมชนนะครับสถานที่นะครับที่จะมาอัญเชิญพระเวทเข้าเมืองนะครับก็ถึงแล้วนะครับพี่น้องกำลังเข้ามานะครับทั้งตามมานะครับและก็ที่ถึงแล้วนะครับมากนะครับว่าเขาอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีไว้ดีมากนะครับดูการนั่งนะครับดูการนั่งดูการแต่งตัวนะครับเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับนะครับเป็นประเพณีนะครับ